ทีนี้ก็แยกโลกีกับโลกุตระให้ชัดโลกีคือรู้และก็มีความเจริญของโลกีสูง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 คือเป็นจริงแต่อยู่ในกรอบบนของโลกีส่วนโลกุตระนั้นออกจากกรอบนี้เอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินก็ออกจากกรอบโลกีเอาเป็นโลกุตระเอาการมีปัญญามีญาณรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานรู้ความเป็นกิเลสในจิตของตนโลกิยะไม่รู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่รู้ไม่รู้จิตเจตสิกของตัวเองแยกจิตของตัวเองออกเป็นสองแยกจิตแยกกายยังไม่ออกเลยใจรักดีน้อมกราบนมัสการพ่อครูเจ้าค่ะลูกเพิ่งจะเข้ามาฟังไลฟ์สดวันแรกเจ้าค่ะแต่ฟังทาง YouTube มาเป็นเดือนแล้วค่ะได้ฟังแล้วรู้ศรัทธาเป็นอย่างยิ่งเหมือนตัวเองได้ออกจากถ้ำมาเห็นโลกภายนอกเลยเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะดีนะออกมาจากถ้ำมืดมาเจอแสงสว่างโอ้โหโลกนี้กว้างขวางสดใสอย่างนี้เหรอนะผู้ที่เกิดภูมิเกิดปัญญาเกิดเข้าใจสัจจะมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะเป็นอย่างนั้นการเข้าใจที่ภาษาบาลีวทิฏฐิเนี่ยหรือศรัทธาก็ได้เข้าใจเมื่อมันเข้าใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยธรรมดาโลกมันก็เข้าใจใช่ไหมมันก็เข้าใจอ๋ออย่างนี้เหรอ1บวก1เป็น2ครับครับ2บวก2เป็น3โอ๊ย4ครับอ๋อ2บวก2ไม่ใช่เป็น3เนาะเป็น4เข้าใจตอนแรกนึกว่า2บวก2เป็น3นะเข้าใจ2บวก3 2บวก2เป็น4อ๋อเข้าใจมันก็เข้าใจเรื่องโลกเรื่องโลกีเรื่องสามัญทั่วไปมันไม่เหมือนเข้าใจที่เป็นปัญญาที่เป็นความรู้ที่เป็นโลกุตระโออย่างนี้เหรอมันมีปิติมันมีปรีดามันมีปราโมทมันมีโอ้อย่างนี้เนี่ยคนที่เกิดอาการอย่างนี้มีความลึกซึ้งในตัวปัญญาในตัวเองในตัวเองเราในปีมันไม่เสแสร้งมันไม่แกล้งทำอะไรหรอกมันเป็นความจริงของมันเป็นอย่างนั้นน่ะพอมาเกิดตัวนี้แล้วมันก็โอ้โหมันลึกกับกันมากมันมากกับกันมากมันหนักแน่นกับกันมากปัญญาหรือความรู้ความฉลาดที่เป็นโลกุตระเนี่ยเรียกว่าปัญญามันจะต่างกันแม้เราได้รู้สิ่งที่เป็นโลกุตระและเราเกิดปัญญาเพราะความเป็นปัญญาคำนี้เนี่ยจึงมีนัยยะสำคัญที่ลึกมากเพราะงั้นตั้งใจดีๆเด็กๆที่มาได้มาตกอยู่ในบวรในชุมชนหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งสิ้นของศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธ แม้แต่ศาสนาอื่นๆก็ตามเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นรวมเลยเนี่ย
เหนือกว่าศาสนาอื่นๆนี่ไม่ได้หมายความว่าเรายกตนข่มศาสนาอื่นนะเป็นความจริงที่เราบอกว่ามันรู้ผู้ที่มีโลกุตรธรรมเนี่ยจะรู้ความเป็นโลกียธรรมด้วยรู้มาก่อนเพราะเราเป็นมาก่อนทั้งนั้นน่ะโลกียธรรมต้องผ่านมาก่อนและเราค่อยมามีความรู้โลกุตรธรรมมาเกิดปัญญาก็ค่อยรู้มามีหน่วยกิจของความรู้มากขึ้นก็เป็นรอบโสดาสกิทานาคาอรหันต์ไปและยังมีอรหันต์โพธิสัตว์ที่สูงขึ้นไประดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4อะไรเนี่ยต่อจากอรหันต์อรหันต์นี่ถ้านับอรหันต์ก็โสดาสกิทาอรคาอรหันต์4ขั้นแต่ถ้านับขั้นๆมาก็โพธิสัตว์ระดับ1 2 3 4ก็โพธิสัตว์โสดาโพธิสัตว์สกิทาโพธิสัตว์อนาคาโพธิสัตว์อรหันต์โพธิสัตว์อนุโพธิสัตว์แล้วเป็นองค์ที่5โดนจัดองค์1 2 3 4เป็นอรหันต์อนุโพธิสัตว์โพธิสัตว์ต่อมาตามความเป็นไปหาพระพุทธเจ้าอนุแปลว่าตามหรือแปลว่าน้อยยังเป็นอรหันต์โพธิสัตว์น้อยๆหนึ่งและอนิยตโพธิสัตว์คือโพธิสัตว์ที่ยังไม่เที่ยงที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าอนิยตโพธิสัตว์ระดับที่6จนกว่าจะขึ้นอนิยตโพธิสัตว์นี่นานจะอยู่นานบำเพ็ญนานกว่าจะได้ขึ้นนิยตโพธิสัตว์ระดับ7เป็นโพธิสัตว์ระดับ7นานแล้วก็โพธิสัตว์ระดับใหญ่ก็คือนิยตะเที่ยงต่อการจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะเข้ามหาวิทยาลัยพุทธเจ้าได้สำเร็จก็ไล่ไปอีกนะจนกว่าจะเป็นมหาโพธิสัตว์สูงสุดนะซึ่งไล่ระดับยาวละเอียดยิบจนจบระดับที่8มีหน่วยกิจอีกเยอะแยะเท่าไหร่นะแล้วถึงจะได้บรรลุเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคำว่าอรหันต์มีมากขันนะอย่างน้อย9ขันอรหันต์นะอรหันต์อย่างน้อยที่9ขันพระผู้ที่เรียนรู้สองอย่างคือทั้งอรหันต์และโพธิสัตว์จึงมีความรู้ควบสองอย่างเลยผู้ที่ไม่เรียนรู้เลยมุ่งแต่เอาอรหันต์เขาก็เป็นอรหันต์อย่างเดียวไม่รู้โพธิสัตว์ดีไม่ดีอุเฉทิฏฐิไปอีกง่ายพวกที่มุ่งแต่อรหันต์หลับหูหลับตาเดรัจฉีป้อยแล้วมันไม่ง่ายแล้วมันจะหลงทิศหลงทางไปนานเพราะงั้นผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความรู้สายปัญญาคนก็มีอีก2ตระกูลใหญ่2สายใหญ่ๆสายศรัทธากับสายปัญญาและสายที่ไม่ค่อยจะเดินง่ายโมหะลงไปลงมาลงไปโมลงไปลงมาโมหะจริตยิ่งเป็นนักคิดอีกเป็นวิตกจริตโอ้ย นะนักกับโมหะจริตไปอีกเรื่องของโพธิสัตว์บอกพอไว้แค่นั้นก่อนแล้วกันคุณจนให้เป็นแล้วสบายกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพยิ่งครับจากการที่ผมได้รู้จักอโศกและได้ติดตามฟังธรรมจากพ่อครูมาตั้งแต่ปี2522จนถึงขณะนี้เป็นเวลา43ปีมาแล้วไม่เคยเลยสักครั้งที่เห็นว่าพ่อสอนผิด
และไม่เคยคิดเห็นต่างใดๆเลยครับแสดงว่าคุณหนักแน่นในความเป็นปัญญาคมชัดง่ายเร็วมันก็อาตมายืนยันแล้วอาตมาไม่ได้พูดผิดอาตมาพูดความจริงอาตมาพูดความไม่จริงไม่เป็นพูดไม่ผิดมันผิดอย่างหนึ่งกับอีกคำหนึ่งคือคำพลาดคำว่าพลาดเนี่ยมันจะสับสนพยัญชนะกับสภาวะพลาดได้สัญญาผิดนะแล้วมันก็สับสนไปบ้างก็พูดพยัญชนะผิดแต่สภาวะของอาตมานะไม่ผิดหรอกสภาวะที่มีอยู่แล้วเนี่ยมากพอที่จะบรรยายยุคนี้เป็นไก่ตัวพี่นะยุคนี้ยุคในช่วง 2,500 ปีเนี่ยอาตมาเป็นธรรมิกราชจริงๆที่นะที่จะมายืนยันสัจธรรมสืบทอดขยายความรู้ทางโลกุตระทางสัจธรรมพระพุทธเจ้าออกมาให้รู้ได้จริงๆเลยโดยสัจจะอาตมาบรรยายธรรมะเนี่ย มันมีความซ้อนความซับซ้อนหลายชั้นชั้นที่เรียกว่าบรรยายธรรมะไม่หวานล้อมไม่และเล็มไม่เรียบเคียงบรรยายตรงๆไปเฉยๆนะไม่หลอกล่อไม่แวะเวียนไม่และเล็มไม่เอามาก่อนนะเอามาก่อนแล้วค่อยมาสอนเขาอีกข้างในไม่อาตมาตัดรอบเอาคนที่มีทิฏฐิสัมมาทิฏฐิได้เองเลยไม่ไปประเล่าประโลมให้คุณได้คุณต้องได้ของคุณเองตั้งใจฟังด้วยดีสุดสุดสั้นได้เองมันง่ายมาเร็วได้คนที่เข้าใจง่ายมีปัญญาไวจะสอนได้ง่ายขนาดนั้นยังได้อยู่ประมาณเนี้ยยุคนี้ยุคพ.ศ. 2500นี่คิดดูสิซึ่งมันก็เป็นไปตามสัจธรรมยุคนี้มันต้องน้อยเพราะมันใกล้กาลยุคแล้วอาตมาเข้าใจนัยยะต่างๆกี่มุมกี่มุมอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ได้สงสัยไม่ได้สงสัยเพียงแต่ว่าอาตมารับหน้าที่ที่จะมาสืบทอดให้ถึง 5,000 ปีในศาสนาของพระพุทธเจ้าสมณโคดมนี้แล้วเราก็ประมาณว่าไอ้ที่มันได้มาแล้วมีปริมาณหรือคุณภาพพอที่จะถ้าอาตมาตายแล้วไม่เกิดอีกนี่แต่ละคนที่ได้แล้วนี่จะนำพากันไปถึงอีก 2,500 กว่าปีเนี่ยตอนนี้ 2,565 ก็ยังเหลืออยู่ 2,400 35ไปถึง 5,000 จะไปถึงไหมก็ถ่วงน้ำหนักดูอาตมาก็พยายามทำให้มันเผื่อพอให้มันเกินไว้ก็ยังไม่อยากตายถ้าตายแล้วก็เกิดมาอีกก็แม่จะมาเสียเวลากันอีกมากมายช้านานมันซับซ้อนมันจะซับซ้อนช้านานอีกเพราะงั้นก็เลยยังพยายามรักษาขันไว้และพวกคุณก็เกิดอยู่ในตอนนี้อยู่เนี่ยมันก็ดีผู้ที่มาพบแล้วก็ยังไม่อยากให้อาตมาตายมาประเดี๋ยวมันก็จะคลาดกันอีกโอ้ตายไปแล้วเป็นวิบากไล่ทันหมาไล่เนื้อเอ้ากลับไปดันไม่มาเกิดใกล้เราอีกห่างกันไปอีกมันก็ซวยอย่ามาตอนนี้พบแล้วมันก็ดีแล้วรีบเร่งเถอะเพราะถ้าผู้ใดบรรลุอรหันต์แล้วเนี่ยคุณจะต่อพบต่อภูมิคุณเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติเกิดไปสิมีหลักประกันแล้วไม่ทุกข์ไม่ผิดในรอบของตัวเองไปเรื่อยๆรอบไม่ผิดรอบนี้ของอรหันต์รอบอนุโพธิสัตว์อาจจะยังมีผิดบ้างก็ทำให้เต็มแล้วก็ทำให้อนิยตโพธิสัตว์เต็มไปอีกเต็มจนนิยตโพธิสัตว์ให้เต็มแล้วก็เป็นมหาโพธิสัตว์อะไรเงี้ย
มันก็มีทั้งคุณภาพและปริมาณของมันทั้งนั้นมาสรุปอีกเด็กๆที่ได้มาพบที่นี่แล้วนี่เป็นวาสนาบารมีของเราจริงๆไม่ได้ไปเอาพูดประเล่าประโลมพูดอวดพูดโชว์พูดเลาะแหละพูดเลี้ยงไข่เลี้ยงประเลาะคนไว้ไม่ใช่พูดสัจธรรม 100% ให้ฟังคนที่ยังไม่มีวาสนาได้เข้ามาในนี้เนี่ยมีอีกกี่ล้านนะ 7,000 ล้านนะในโลกเทวนิยมยังอีกดึกดำบรรที่ยังในนานไกลกว่าจะมาใกล้พุทธอ่ะเขายังเทวนิยมยังไม่เคยได้ยินศาสนาพุทธยังไม่ได้ยินว่าในโลกนี้มีศาสนาพุทธมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของ 7,000 ล้านอ่ะคนในโลกเนี่ยขณะนี้ 7,000 ล้านที่ก็ยังไม่เคยได้ยินพุทธอ้อโลกนี้มีศาสนาพุทธได้เลยเพราะศาสนาพุทธมันมีศาสนาเดียวในมหาจักรวาลแต่ละยุคแต่ละยุคในโลกลูกเนี่ยมันมีศาสนาเดียวเพราะศาสนาพุทธมันไม่มีสองศาสนาในโลกลูกหนึ่งมันมีสองศาสนาในยุคหนึ่งนะมันมีหนึ่งเดียวแต่เทวนิยมมันมีร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเทวนิยมลัทธิเล็กลัทธิน้อยอีกเป็นเทวนิยมนั้นมีเป็นหมื่นเป็นแสนแต่พุทธมีหนึ่งเดียวคือยอดปลายของพีระมิดอ่ะพุทธยอดปลายของพีระมิดนอกนั้นลงมาจากยอดปลายจริงๆน่ะคือเทวนิยมทั้งหมดเลยพีระมิดทั้งหมดน่ะที่ถูกต้องสูงสุดมีหนึ่งเดียวยอดปลายจริงๆใช่มั้ยหนึ่งเข้าใจไม่ยากหรอกนะใช่มั้ยยอดพีระมิดยอดแหลมของอะไรก็แล้วแต่จอมแหลมเนี่ยแล้วเปียบเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้หนึ่งมันไม่มีซ้อนสองนะเพราะงั้นสรุปอีกเด็กๆรู้ตัวเองให้ดีว่าโชคดีบารมีดีวาสนาดีมากที่ได้อยู่ในนี้ยังไงก็อดทนเอาต่อสู้ให้ได้อย่าหนีไปจากมุตมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีสิ่งที่เป็นโลกุตรธรรมนี้ไม่งั้นเราจะไปวนเวียนวกเวียนทุกสุขทรมานทรกรรมอยู่กับโลกภายนอกที่ปั่นหัว ยิ่งก็จิงรีถูกปั่นหัวอีกนิมนต์พระท่านตอบเรื่องแดนศิวิไลของชาวโลกให้ฟังก่อนได้ไหมครับอ้าวคำว่าศิวิไลเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษ civilization civilize ศิวิไลเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาเทวนิยมเป็นภาษาทั่วไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังอยู่ในกรอบของเทวนิยมสูงสุดเก่งที่สุดก็ได้เป็นศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งในศาสนาของท่านและมีหลายองค์อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้สูงสุดของตนของตนก็ได้เป็นศาสนาของตนเป็นศาสดาของศาสนาของตนร้อยพันหมื่นแสนทั้งลัทธิเล็กลัทธิน้อยของตนไปแต่สิวิไลของพุทธนั้นน่ะคำว่าสิวิไลเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่บาลีแต่จะเรียกความสูงสุดสิวิไลสูงสุดเอาคำว่าสูงสุดที่มาหมายถึงนั่นน่ะศิวิไลของเทวนิยมน่ะอยู่ในกรอบศิวิไลของจะมาเป็นพุทธออกนอกกรอบมาได้นอกกรอบของพวกชาวเทวนิยมหรือโลกียะออกจากโลกียะมาเป็นโลกุตระเพราะศิวิไลนี่เป็นยังไง
ถ้าเราไปหมายเอาสิวิไลมันเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดของกรอบคนเทวนิยมเขาก็ได้สุดแค่นั้นสูงสุดวนอยู่แค่นั้นถ้าเอาคำว่าสิวิไลภาษาอังกฤษมาเรียกโลกุตรธรรมโลกอีกโลกมันกันโลกไม่วนแล้วด้วยออกได้จากความวนมาหาความเป็นอิสระจากความวนนี้ออกมาได้จริงๆจะเอาคำว่าสิวิไลมาเรียกมันเป็นภาษาอังกฤษบอกแล้วก็ได้ถ้าเข้าใจความหมายไม่ไปติดในพยัญชนะสิวิไลเท่านั้นที่ถามนี่ที่เด็กถามเนี่ยติดคำว่าสิติดอยู่พยัญชนะว่าสิวิไลแปลว่าความเจริญก็เจริญอยู่ในกรอบของโลกีมันก็ได้แค่กรอบของโลกีออกจากโลกีมาแล้วเอาคำว่าสิวิไลของโลกีมาเรียกของโลกุตระที่มันเป็นภาษาอังกฤษแต่พระพุทธเจ้าเรียกโลกุตระออกมาเรียกโลกุตระก็มาเป็นสิวิไลแบบโลกุตระไม่ใช่สิวิไลแบบโลกียะมันเป็นสองสิวิไลเราก็ไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนความคำว่าสิริเราสิวิไลภาษาอังกฤษเขาแปลสิวิไลส์เอาทีนี้ก็แยกโลกีกับโลกุตระให้ชัดโลกีคือรู้และก็มีความเจริญของโลกีสูง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 คือเป็นจริงแต่อยู่ในกรอบบนของโลกีส่วนโลกุตระนั้นออกจากกรอบนี้เอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินก็ออกจากกรอบโลกีเอาเป็นโลกุตระเอาการมีปัญญามีญาณรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานรู้ความเป็นกิเลสในจิตของตนโลกียะไม่รู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่รู้ไม่รู้จิตเจตสิกของตัวเองแยกจิตของตัวเองออกเป็นสองแยกจิตแยกกายยังไม่ออกเลยเทวนิยมอ่ะแยกเป็นสองอย่างเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นจิตหรือเป็นแยกเทวะออกเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นโลกุตระอย่างหนึ่งเป็นโลกีแยกยังไม่ได้อาจจะแยกโลกีเป็นสองได้เหมือนกันสองต่างก็สามต่างก็สี่ต่างก็ห้าแต่ความรู้นั้นยังอยู่ในโลกียังไม่เป็นความรู้ที่มีญาณปัญญารู้กิเลสอ่านอาการของกิเลสที่เป็นนามธรรมอย่างยิ่งและเป็นจอมมายาอย่างยิ่งด้วยหลอกคนโง่หลอกเป็นมายาหลอกทุกข์ว่าเป็นสุขนี่เป็นต้นหลอกความไม่มีตัวตนว่าเป็นตนอย่างนี้เป็นต้นหลอกว่าไม่เที่ยงเป็นเที่ยงหรือไอ้ไม่ได้งดได้งามอะไรหรอกไปหลอกว่ามันงามมันก็ไม่งามมันก็สมมุติเรียกกันไปเท่านั้นไม่มีงามแงมอะไรหรอกมีแต่งอมทุกอย่างเสื่อมงอมไปเรื่อยๆทุกอย่างก็เสื่อมดีไม่ดีโง่ไม่ใช่งามโง่งามงอมฟังเข้าใจง่ายขึ้นนะโลกุตรธรรมมีความเจริญแบบสิวิไลที่ก้าวหน้าอย่างไรครับก็อ่านกิเลสออกของตนไงครับต่อไปแล้วไอ้ตรงนี้อะไรเป็นเครื่องตัดสินก็บอกแล้วโลกุตระอะไรเป็นเครื่องตัดสินสิวิไลแบบโลกุตระก็คือตัดสินตรงที่ว่าต้องอ่านจิตเจตสิกรูปนิพพานคือรู้รูปคือสิ่งที่ถูกรู้เรามีปัญญามีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาสัมมาทิฏฐิอ่านสิ่งที่กระทบสัมผัสอันนี้เป็นรูปเนี่ยจิตก็ดีแยกจิตเป็นเจตสิกย่อยออกมาก็ดีก็อ่านอันเนี้ยถูกรู้เป็นรูปนามของเราอ่านของของเราเองนะสักกายะอ่านในตัวของเราเองรูปนามของเราเองกายะรูปนามและก็ตัวของเราเองสักกะ
จะไปอ่านในของคนอื่นของคนอื่นมันไม่ใช่ของเรามันไม่สัมผัสจริงมันไม่ใช่เนื้อแท้สัมผัสของตนเองเรียกว่าสักกายรูปนามกายคือรูปนามคือภาวะสองตั้งแต่รูปภายนอกกับในจนกว่าจะหลุดพ้นกิเลสภายนอกก็ไม่ได้ดับภายนอกภายนอกก็ยังอยู่และก็ภายในเข้าไปเรื่อยๆจิตเจตสิกเป็นรูปเป็นอรูปก็ไปเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าได้ภายนอกแล้วภายนอกก็ไม่ต้องก็หลับตาไม่รู้เรื่องไม่ใช่ก็ลืมตาอยู่เนี่ยแต่เป็นอุตระอยู่เหนือมันกิเลสไม่มีแล้วในภายนอกอย่างเที่ยงแท้ทำอะไรไม่ได้จะกระทบกระแทกกระทุ้งกระเทือนยังไงก็ไม่หวั่นไหวอเนชาแล้วเพราะงั้นไม่ต้องหลบหลีกภายนอกไม่ต้องไปนั่งหลับตาปฏิบัติธรรมถ้าไปนั่งหลับตาปฏิบัติธรรมไม่มีวันพ้นหลุดพ้นเป็นอรหันต์ได้เลยพูดไปแล้วพูดไปอีกพูดไปตัวเท่าไรไม่รู้ก็พอสมควรแล้วเนาะผมนี่ประเด็นนี้ครับ